วัสดีครับ AS Play นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามชมการแข่งสดฟุตบอล M150 Championship นะครับประจำฤดูกาล 2022 ถึง 2023 นะครับเกมสัปดาห์ที่15ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครปฐมนะครับนครปฐมยูไนเต็ดครับพบกับราชประชานะครับเราไปดูรายชื่อ11ผู้เล่นคนแรกของทางฝั่งเจ้าบ้านนครปฐมยูไนเต็ดกันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับส่วนรายชื่อของทีมเยือนราชประชาครับมาในระบบ4-4-2ครับผู้สินคุณอำนาจครับให้สัญญาณเริ่มเกมครับที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครปฐมครับทางด้านของนครปฐมเจ้าบ้านนะครับมาในเสื้อสีน้ำเงินนะครับพวกเขาจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนราชประชาในเสื้อสีขาวก็จะบุกจากซ้ายไปขวาในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับผู้เล่นสัญชาติสปอร์ลาวอัธวิทย์ครอสเข้าไปลูกนี้อ้าวลูกบอลนี่ทางวัฒนชัยเหมือนกะผิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตรงกรอบนี่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับพลาดนะครับวัฒนชัยขึ้นไม่ถึงโอ้โหเปิดลูกนี้อ้าวเลือกเลนสั้นครับโอ้แล้วเคลียร์พื้นที่ออกมาครอสเข้าไปลูกนี้ได้โคกโอ้โหเน่งๆเลยครับมาการดีอาวาร่าครับกดไม่เข้ากรอบครับนี่ครับนี่ครับเปิดเข้ามาไม่มีตัวประกบแล้วครับเมื่อลูกนี้นี่น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้ครับเวทแซมส่งมาลูกนี้สวยเลยครับโนลูกแพสทางขวาปิติพลเติมขึ้นมาแล้วคัตแบ็กลูกนี้ได้ซัดอูไปติดอยู่ครับดาบที่2ไม่ถึงแล้วปีเตอร์ได้ยิงด้วยซ้ายกดเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีปีมีคุยครับโอ้นครปฐมที่เป็นรองมาตลอด17นาทีได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับจากปีเตอร์โซเวนเซ่นเดอร์การ์ดครับนี่ครับแล้วก็เป็นนัดที่2ติดต่อกันด้วยครับนี่โอ้โหมานี่จังหวะตบเข้ามายิงจังหวะแรกนี่ไม่ดีครับแล้วก็มาเข้าซ้ายของเนอร์กาดครับโอ้โหสัจพรจังหวะแรกยิงไปติดและโดนสกัดนะครับเกมมันกลับตลปัดเลยครับตอนนี้จากช่วงก่อนได้ประตูครับแล้วแลบขึ้นมาทางซ้ายยิงเลยลูกนี้โอ้ยบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับสัจพรตุ้มสุวรรณนี่ครับจังหวะจ่ายมาครับสัจพรทำชิ่งครับแล้วก็มารับบอลกดด้วยซ้ายนะครับบอลผ่านหน้าตามประตูไปราชประชาต่อบอลกันไม่ได้เลยครับยัดช่องนี้โอ้สวยเลยครับโรชัยข้ามหลอกไปแล้วอัดเลยด้วยซ้ายลูกนี้อุ้ยเข้าประตูครับโอ้โหนี่ก็ได้ประตูแบบเหลือเชื่อเหมือนกันครับกลายเป็นลูกนี้แหมผ่านกึ่งกลางสนามมาจะตรวจสับด้วยซ้ายเลยครับแหมวัฒนชัยปัดแล้วนะครับแต่ไม่พ้นครับบอลยังเข้ากรอบไปครับโอ้โหลูกนี้ยิงได้เต็มข้อเลยครับไม่ทันขัดคำครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับที่สนามกีฬาเทศโรงเรียนสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับเป็นนครปฐมยูไนเต็ดครับเสมอกับทางราชประชาอยู่1ประตูต่อ1ครับเจสดาโอ้จ่ายช่องนี้สวยเหมือนกันครับสำเริงตัดให้เข้าขวาเลื้อยเข้าด้านในจ่ายมาคนละเลขข้ามหลอกแล้วได้แปะลูกนี้ข้ามคานออกไปครับธีรวุฒิถือว่าทำกันได้สวยเลยครับราชประชาจังหวะนี้ครับเปิดยาวขึ้นมาครับดีอาวาร่าโอ้แล้วเก็บบอลจังหวะนี้สวยเลยครับกระโดดต่อมาธีรวุฒิเอาบอลลงอุกดอนมาที่โคนาเล่ไม่จะง้างยิงแล้วทะลักมาลนชัยเปิดเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้นี่เสียดายครับโอกาสทองของทางราชประชาครับเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษครับกองทีชัยโอ้ทำชิ้นกันสวยเลยครับกองทีชัยทะลุเข้ามาแล้วตบเข้ามาลูกนี้โอ้ชาร์จไม่โดนครับไม่โดนสกัดไปได้ครับนี่ครับดูจังหวะทำชิ้นกันสวยครับโอ้โหแล้วก็ดูมาเปิดนี่ครับถุงทัดสกัดไว้ได้ก่อนครับซีดีเบย์แล้วยิงไกลลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเจสดาอนุกรครับเปิดยาวลูกนี้ขึ้นไปลุ้นกันในกรอบเขตโทษเอาลูกนัชชัยเสยมานครปฐมลูกนี้ลงโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนครปฐมได้ทิ้งโอกาสทองครับกองกระทิชัยบุญมาครับตุ้งเดียวๆไม่มีตัวประกบเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเปิดเข้ามาหม่งพลาดนะครับลูกนัชชัยกลายเป็นหม่งชงต่อไปแล้วนี่ครับโอกาสเด่งๆของกองกระทิชัยบุญมาครับกดด้วยซ้ายครับมันบอลมันไม่เข้าเหลี่ยมครับเปิดเข้าไปในกรอบลูกนี้แหมยังเคลียร์กันเนาะแต่ยัง
ไม่พ้นเขตอันตรายนะครับแล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าผมวันนี้เก็บบอลจังหวะ2แล้วยิงนี่ไม่แทบจะไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะครับลูกยิง3นี่น่าผิดหวังครับเนี่ยครับบอลมันมาเข้าทางแล้วครับโอ้โหกดไม่ลงครับน่าเสียดายครับสุภเทพครับเอาครับเรื่องที่จะทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เปิดลูกนี้เข้าไปดีอาวาล่าขกทิ้งออกมาดาบ2ไม่มีใครครับแล้วก็เรียบร้อยครับผู้สินคุณอำนาจมากกลางครับก็ให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันนะครับที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะครับเป็นนครปฐมยูไนเต็ดเจ้าบ้านเสมอกับทางราชประชาทีมเยือนไป1-1ครับนี่เวลาการถ่ายทอดสดก็หมดลงแล้วนะครับคุณนฤทธิ์สีทองแล้วก็ธีรวัฒน์การบริเทพอำลาท่านผู้ชมทุกคนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ